สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องบรีฟกับผมธนงขันทองครับแคโรลีนไซมอนนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น CIO นะครับ Chief Investment Officer ของทางด้าน UBS Global Wealth Management นะครับออกมาบอกว่าตลาดหุ้นโลกนะครับมีโอกาสที่จะทำราคาสูงขึ้นไปอีก 5-10% เลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องแรงกดดันของดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้นรวมทั้งเรื่องของเงินเฟ้อนะครับโดยเธอแนะนำนะครับให้ลงทุนในตลาดเกิดใหม่นะครับรวมทั้งเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน financials นะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงาน small cap นะครับหุ้นขนาดของบริษัทขนาดเล็กนะซึ่งเธอคิดว่าน่าจะไปดีที่สุดนะครับโดยแคโรลีนไซมอนนะครับมองว่าแนวโน้มของหุ้นของตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศจีนค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้หุ้นนะครับที่จะทำราคาขึ้นเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก recovery หรือว่าการฟื้นตัวนะครับโดยอาจจะมีการชิฟหุ้นเปลี่ยนหุ้นจากภาคเทคโนโลยีที่ทำราคาสูงมากในช่วงที่ผ่านมานะครับเข้าไปสู่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคทางด้านการผลิตนะครับหรือว่าหุ้นที่สามารถยืนหยัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเงินเฟ้อได้นะครับจาก recovery ในครั้งนี้ในช่วงวันพฤหัสบดีที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับดอกเบี้ยหรือว่าอัตราจิลของพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐอเมริกาขึ้นไปแตะที่ระดับ 1.62% นะครับทาง UBS มองว่าช่วงปลายปีจะขึ้นไปขยับไปถึงระดับ 2% นะครับแต่ก็ไม่คิดว่ายิลที่สูงขึ้นนี้จะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญประการใดครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ